สวัสดีค่ะเอ้ยเดี๋ยวนี่ผมอยู่นี่โถอุตส่าห์แบบใส่ชุดนอนออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีนี่เป็นไงชุดนอนนะเนี่ยเอาไม่ได้ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูครับว่าหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยวันนึงเนี่ยผมทำอะไรบ้างอ่ะเข้าบ้านเลยดีกว่าไปหน้าเวลาอะไรนะคอนเซ็ปต์ผมดูเกงก่อนเป็นทาซานนี่ทาซานก็คือต้องเข้ามันแบบดีๆนิดนึงเข้าอย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกว่าอะไรออกกำลังกายก่อนเข้าบ้านถ้าเดินเข้าบ้านมันก็จะง่ายเกินไปมาพาเข้ามาดูในบ้านดีกว่าพาชมสวนครับป่ะคือวันนึงถ้าเกิดแบบไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนแล้วก็พยายามทำบ้านให้มันกลายเป็นป่าซะเพราะเราชอบแบบแคมปิ้งคือเวลาเราแคมปิ้งเนี่ยต้นไม้มันก็จะรกๆหน่อยครับตามมาเลยฮะรดน้ำต้นไม้เยอะอย่างเงี้ยต้นไม้ฟูขอถอดหมวกนิดนึงและนี่แหละครับผมเวลาผมไม่ไปไหนนะครับผมก็หยุดอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติในเมื่อไปไหนไม่ได้ก็นี่เลยครับเที่ยวในบ้านตัวเองซะเลยทำบ้านของเราให้กลายเป็นป่าซะเลยครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีงานเนี่ยผมชอบอยู่บ้านมากเรามีบ้านเพื่อที่จะไว้พักผ่อนเนาะคือถ้าเกิดเรามีบ้านแล้วเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่พักผ่อนใช่ไหมฮะเราเจอคนมาเยอะแล้วอะเราอยากจะอยู่กับตัวเองที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็คืออยู่บ่อยมากครับถ้าเกิดวันไหนมันหยุดจะอยู่แต่บ้านเบื่อไหมฮะจริงๆมันจะว่าเบื่อมันก็เบื่อแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรให้ทำเยอะกว่านั้นจริงๆแล้วคุณลองคิดดูว่าเฮ้ยมันจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองในเวลา2เดือนเต็มๆในที่ที่เป็นของคุณเองแล้วคุณได้เรียนรู้ตัวเองว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรบางทีสิ่งที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นคุณก็ได้เป็นโอกาสทองที่แฝงอยู่ให้กับคนบางคนที่จะหาตัวเองให้เจออีกครั้งนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยในการที่ชื่นชอบในการตั้งแคมป์เนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยชอบพาไปเที่ยวต่างจังหวัดมันเหมือนกับว่าเราได้มีกิจกรรมทำกับคนในครอบครัวกับคนใกล้ตัวของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำอาหารทำกาแฟกางเต็นท์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพยายามแบบว่าหากิจกรรมอะไรทำในสวนของเราก็คือมาทำกาแฟในสวนเองตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชอบทำกาแฟเลยแต่พอเราไปเริ่มไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบโอ้โหมันไม่ใช่แค่รสชาติที่อร่อยมันอร่อยเพราะว่าเราทำด้วยตัวเองก็คือเวลาเราบวกกาแฟดิฟเนี่ยนะครับแล้วก็จะเอาที่แบบว่าไม่ได้หยาบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ละเอียดจนเกินไปให้น้ำพอไหลผ่านได้ให้มันพอได้กลิ่นรสชาติอันนี้ก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายไปด้วยนะครับหมุนแขนจริงๆแล้วการทำกาแฟเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เวลาอย่างที่ผมบอกนะครับต้องใจเย็นๆนะครับสิ่งที่คุณจะอร่อยเนี่ยมันคือความภูมิใจในการที่คุณทำด้วยตัวเอง Good morning Cheers ครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าอุปกรณ์ไม่สำคัญเม็ดไม่สำคัญสำคัญที่ว่าฟีลลิ่งตอนคุณทำอ่ะคุณมีความสุขกับมันแค่ไหนรสชาติมันจะออกมาตามความรู้สึกของคุณครับเอาละครับกิจกรรมยามว่างของผมนะครับในวันหยุดนะครับตอนเช้าเนี่ยนอกจากผมดื่มกาแฟแล้วเนี่ยอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมขาดไม่ได้เลยในชีวิตนี้ออกกำลังกายครับจะไปทำอะไรตามผมมาเลยครับก่อนเราวิ่งนะครับเราก็ต้องยืดเส้นยืดสายหน่อยจริงๆแล้วทุกกีฬานะครับก็ต้องมีการยืดเส้นก่อนเขาเรียกว่าการ stretching เพื่อจะทำให้พวกเอ็นต่างๆที่มันยืดอยู่เนี่ยมันได้มีการ flexible ไม่งั้นเดี๋ยวเราออกกำลังกายปั๊บยืดปึ้งบางคนกล้ามเนื้อฉีกนะไปถ้าพร้อมแล้วไป jogging กันดีกว่าวิ่งเล่นๆไปคือถ้าวิ่งส่วนใหญ่เนี่ยเฮ้ยคนคิดว่าเอ้ยวิ่งอย่างนี้มันตลกว่ะพี่คนนั้นแม่งวิ่งตลกอันนี้คือมันสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าวิ่งย่องย่าวิ่งย่องย่าเป็นการลดแรงแอตแทกระหว่างส้นเท้ากับพื้นนะฮะแต่ช่วงนี้ประเทศไทยหน้าร้อนนายกให้ไทยแต่น่ารักกว่าใครยกให้เธอครับเนี่ยที่นี่เขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นที่ที่ไว้สำหรับเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแบบเหมือนกรีธาบ้าจริงเขาทำถนนคุณนี่แหละครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับง่ายๆครับเริ่มต้นจากที่บ้านคุณทำไมต้องมาวิ่งปิดรายการด้วยคิดถึงกีฬาคิดถึงกกท.ครับครับกกท.ครับกกท.กกท.